ขื่อนลำตะคองน้ำสูงสุดในรอบปีทะลักท่วมชุมชนเมืองโคราชแต่ขณะเดียวกันที่โคราชปีนี้เห็นจะหนักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าลำน้ำแล้วก็ลำคลองต่างๆนะครับนี่นะขึ้นมาเยอะแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลำตะคองถือว่าเป็นเขื่อนลำตะคองที่บอกว่าเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดของโคราชครับเขื่อนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วปริมาณน้ำวันนี้มี253ล้านลูกบาศก์เมตรครับ 80% คิดเป็น 80% เลยดูภาพกันละกันนะครับถ้าขึงชิ่งแดงๆๆแดงข้างบนปั๊บนี่ครับมีปัญหาอันตรายความจุของเขื่อนนี้นะครับมีได้ทั้งหมด314ล้านลูกบาศก์เมตรครับแต่ถือว่าปีนี้วันนี้นะครับขึ้นสูงสุดครั้งแรกนี่นะมีน้ำเข้าเขื่อน 6.6 ล้านลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้กำลังเร่งระบายครับระบายออกไปที่ไหนนะครับ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรไปทางใต้เข้าไปในเขตพื้นที่อำเภอเมืองท่านผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี่ครับมาแล้วครับบิ๊กแบ็คครับกระสอบทรายแล้วก็เป็นกระสอบทรายเล็กๆใช่มั้ยครับไอ้บิ๊กแบ็คนี่ไม่อยากได้ยินเลยครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนก่อนที่จะเข้าไปตัวเมืองนครราชสีมาปรากฏว่าท่วมทุกปีครับแบบนี้เนี่ยนะท่วมสูงประมาณเท่าไหร่ครับเมตร1เมตรกว่าปรากฏว่ารถเล็กๆนะครับอย่าเลยบอกกันเลยกันว่าอย่าผ่านครับไปไม่ได้ต้องรถใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เขื่อนในพื้นที่ต่างๆที่โคราชกำลังเร่งระบายอยู่ครับเพราะว่าอะไรครับโนรูจะมาเนี่ยทำยังไงครับเห็นไหมอันนี้เป็นการป้องกันเตรียมการเอาไว้ก่อนครับอยู่ในพื้นที่ลำคลองเขาก็บอกว่าเตรียมบิ๊กแบ็คเตรียมกระสอบทรายเอามากั้นไว้ก่อนเลยเนี่ยนะเพื่อป้องกันปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้เป็นการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนที่โคราชครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม